สวัสดีครับพวกผมเคียวคุสิกไทยครับสวัสดีครับผมชิมคุสิกไทยครับอยู่กับพวกเรานะครับกับช่วง108รีวิวโดยคุสิกไทย .net นะครับเว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์โปรครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ร้านมูเก้นกีตาร์ช็อปอยู่ย่านลำลูกกาครับผมคลองเท่าไหร่นะคลอง3คลอง3โอเคนะครับก็ที่นี่มีสินค้าและบริการหลากหลายนะครับด้านบริการเนี่ยบอกเลยที่นี่เนี่ยปรับแต่งซ่อมแซมกีตาร์ที่อาจจะล้มแตกหักทำปรับแอคชั่นติดปิกอัพที่นี่บริการนะครับส่วนเรื่องสินค้าคุณแค่แนะนำหน่อยก็มีกีตาร์โปรนะครับแล้วก็มีพวกฮาร์ดเคสซอฟต์เคสสายกีตาร์ปิกคาร์โบพวกชุดดูแลกีตาร์พวกน้ำยาเช็ดต่างๆมีครบทุกอย่างวันนี้เราอยู่กับเอ็นย่ารุ่นล่าสุดเลยคุณเคี่ยวของเพิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆแล้วร้อนเลยนะครับรุ่นนี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลากหลายดีเทลด้วยกันเดี๋ยวติดตามให้ดีๆเลยนะครับเอาเรื่องทรงก่อนคุณเคี่ยวแนะนำเลยอันนี้ก็เป็นทรง small jumbo ตรงนี้ก็จะใหญ่ๆหน่อยกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเล็กๆหน่อยก็ถือแล้วก็ออกมาประมาณเนี่ยสบายกำลังสบายๆเลยก็กำลังดีกำลังดีเลยครับผมนะครับเดี๋ยวบอกไฮไลท์กันก่อนเลยไหมก่อนที่จะมาสเปคครับนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เป็นลักษณะออกแบบมาในลักษณะแบบมีกิมมิคมากๆมีเทคนิคพิเศษครับนะครับนั่นก็คือมันถอดคอได้ครับลองดูก่อนเลยไหมมาเดี๋ยวผมถือให้ได้เดี๋ยวทีมงานส่งคอมาหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูเลยนี่อันนี้ไม่ใช่คอหักแล้วเอามาให้ดูนะมันเป็นถอดจากหลังร้านมาครับไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปที่หน้าคอหักไม่ใช่นะตอนแรกผมตกใจเลยผมมาถึงร้านแบบว่าพอเปิดกล่องมาเอ้าทำไมกีตาร์คอหักผมไม่เกี่ยวนะบอกร้านเลยพี่จิมอธิบายอธิบายครับเอาเริ่มจากนี้ก่อนว่าตัวนี้วิธีการติดคอหรือถอดคอทำไมมันถอดได้ง่ายอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันใช้น็อตนี่น็อตตัวนี้ใช่ภาษาทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าโบออนนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนี้ปั๊บแล้วก็ขันน็อตให้คุณเกี้ยวก็อยู่เลยคราวนี้หลายท่านคือกีตาร์เนี่ยการเข้าคอกับบอดี้เนี่ยตรงเนี้ย2ชิ้นเนี่ยมันมี2เทคนิคด้วยกันคือถ้าแบบสมัยโบราณเนี่ยใช้กาวนะครับแต่ถ้าแบบสมัยใหม่เนี่ยประมาณช่วง5ปี10ปีไม่เกิน5ปีเนี่ยบวกลบเนี่ยมันเริ่มมาพัฒนาการใช้น็อตแล้วคราวนี้สาเหตุที่มันมาใช้น็อตนี่ก็เพราะว่าคือจริงแล้วความแข็งแรงมีเหมือนกันใช้กาวก็แข็งแรงใช้น็อตก็แข็งแรงแต่การใช้น็อตเนี่ยมันทำให้เวลาเราต้องการที่จะมีการซ่อมแซมในส่วนของคอจะปรับองศาจะซ่อมอะไรก็ตามแต่ละมันไม่ต้องมาละลายกาวคือขันน็อตแล้วเอาคอมาเนี่ยเหมือนผมเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันออกมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงที่ท่านตัดประเด็นนั้นไปมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องความสะดวกในการที่จะดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์มันนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งกีตาร์แบรนด์ระดับโลกเนี่ยบอกเลยจะได้รู้สึกมั่นใจอย่างยี่ห้อเทเลอร์ก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเทเลอร์ก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกอ่ะก็ใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับตอนนี้เอ็นย่าเนี่ยก็มาใช้เทคนิคนี้นะครับยอดเยี่ยมเลยนะคราวนี้มาในส่วนของสเปคกันดีไหมคุณเคียวเดี๋ยวผมคืนนี่ก่อนนะครับถอดง่ายมากเลยเมื่อกี้ดูใช่ใช่น็อตตัวเดียวเองดีมากล้นรื้อบอกราคาเอาราคาราคาก่อนกีตาร์ถอดคอได้ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับผม 4,900 มีซอฟต์เคสให้ด้วยอย่างดีเลยมีของแถมอีกแพ็กเกจดีมากเดี๋ยวผมโชว์ค่อยๆโชว์นะครับเมื่อกี้โชว์ถอดคอได้แล้วใช่ไหมส่วนอิสเซอรี่เดี๋ยวโชว์ที่หลังตอนนี้มาเรื่องสเปคก่อนคุณเคี่ยวเดี๋ยวดูว่า 4,900 เนี่ยได้อะไรบ้างครับไล่กันตั้งแต่หัวเทสต็อกก็เขียนว่าตราเอ็นย่าก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับในแนวโมเดิร์นลูกบิดก็สีดำครับปะเพจด้วยลักษณะเป็นเอโบนี่นะสีดำเหมือนกันดำเข้มเป็นงานตัดดำฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ก็เป็นเอโบนี่นะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ครับแล้วก็นัทซัดเดนนี่ก็เป็นโบนเป็นกระดูกกับซัดเดนครับส่วนบอดี้พี่จิมพูดหน่อยครับบอดี้เนี่ยแบ็คไซด์เหมือนกันเป๊ะก็คือเป็นการลามิเนตด้วยโคอะครับน่าจะเห็นว่าลายมันสวยงามมากเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นการลามิเนตที่เป็นเทคนิคขั้นสูงเราเรียกว่า HPL หรือ High Pressure Laminate ครับก็คือใช้เทคนิคการใช้แรงอัดที่มากเป็นพิเศษทำให้การคือลามิเนตต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นไม้ที่มีมากกว่า1ชนิดครับก็คืออาจจะมี2ชั้น3ชั้นก็ตามแต่ครับคราวนี้เวลามันประกบกันเนี่ยถ้าเทคนิคมันไม่ดีพอเนี่ยความแน่นหนาเนี่ยความแน่นของพูดง่ายๆกันเชื่อมประสานไม้หลายชิ้นให้เป็นการเป็นชิ้นเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมากครับแต่พอใช้เทคนิค HPL เข้ามาช่วยครับใช้แบบ High Pressure มันก็ทำให้การประสานไม้เข้ามาเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าจากไม้หลายชิ้นเปรียบเสมือนเป็นไม้จริงชิ้นเดียวใช่
แต่ดูงานดีมากเลยนะโคตรสวยมากคือโคอาเนี่ยมันกีตาร์ราคาย่อมเยาอย่างเงี้ยค่อนข้างหายากอยู่แล้วแต่ว่าของเอ็นย่าเราเคยรีวิวมาแล้วเนี่ยคุณเที่ยวก็ทราบเป็นไม้โคอาเพราะฉะนั้นโอ้โหก็เรียกว่าทุ่มทุนมากสำหรับรุ่นใหม่เปิดตัวรุ่นนี้แล้วก็ดีมากนี่สายก็เป็นสายอีเลเซอร์มาให้ยอดเยี่ยมแล้วก็มีภาพไฟฟ้าคุณเที่ยวพรีเซนต์หน่อยเป็นยังไงบ้างตรงกลางตัวใหญ่สุดเป็นวอลลุ่มตัวนี้เป็นเบสตัวริมนี้เป็นเสียงแหลมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมไปแอบเห็นเปียโซเปียโซเป็นสายถักแต่เป็นสายถักแบบแบนนะสายถักเนี่ยผมเห็นมันจะมี2แบบคือแบนกับกลมผมว่าแบนเนี่ยมันจะบาลานซ์เสียงได้ง่ายกว่ากลมไอ้เนี่ยแบบแบนไอ้แบบกลมนี่มันเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าเริ่มแรกเลยทำแบบนั้นมาก่อนใช่อันนี้มีการพัฒนาปรับปรุงใช่อันนี้เป็นแบบแบนเห็นอยู่เมื่อกี้จากเพราะฉะนั้นการรับสัญญาณก็จะรับได้ทั่วทุกสายบาลานซ์จะดีใช่โอเคเยี่ยมเลยต่อไปเดี๋ยวของแถมพี่พี่จิมทีมงานส่งให้พี่จิมหน่อยครับเป็นพวกขอกล่องเลยขอกล่องเลยไหมขอกล่องคือท่านมาซื้อกีตาร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกล่องกระดาษถูกไหมแต่เมื่อกี้ผมเข้ามาตกใจเลยโอ้โหทำไมกล่องมันหรูหราอะไรเนี่ยเนี่ยกล่องกระดาษแต่ว่าเฮ้ยจะดูการทำลายทำอะไรดูดูอีกปิดตัวผมไปเลยกันเป็นไงสวยนะเอาไปปิดเป็นผนังตั้งดูเพลินๆโอ้โหสวยงามอ่ะคือราคา 4,900 กล่องกระดาษทั่วไปได้ไปแล้วก็อยากทิ้งใช่ไหมใช่แต่อยากเก็บใช่นะครับสวยงามเอาแกะมาแกะมาแกะมาแกะยอดเยี่ยมมากเลยเป็นย่านนี้ของเล่นมันเยอะครับเทปนี้คุณเคต้องช่วยผมแล้วส่งกีตาร์ทีมงานสักตัวมีไหมเดี๋ยวเราแงะเอาแงะตรงนี้ให้โอเคโอเควันนี้อาจจะดูชุลมุนซะหน่อยนะครับก็สนุกสนานนี่ดูคืนนี้ซอฟต์เคสดูซอฟต์เคสซะก่อนนะครับเป็นไงกำลังการงานสร้างเดี๋ยวมันมีอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับดูซอฟต์เคสคือซอฟต์เคสอันนี้ครับมันไม่ใช่ผ้าแบบทั่วไปนะมันสปริงได้มันสปริงอ่ะมันนุ่มอ่ะใช่นุ่มแล้วมีสปริงอ่ะดีมากมันคือมันคืนตัวคุณเดียวเดียวใช่เนี้ยกดไปฮะมันคืนตัวนะมันค่อนข้างดีมีซิปข้างหน้าก็เป็นแบบสแตนดาร์ดทั่วไปนะเราใส่ iPad ใส่สายแจ็ครูดแล้วอุ้ยทำไมมีอะไรฮะทำไมก็เป็นบุหนาครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมเห็นไอ้ถุงดำๆไอ้ถุงขาวๆพี่จิ้มจิ้มอันนี้เป็นของแถมนะครับในราคานี้ตัวนี้ไปแล้วครับสะใจยังไม่พออ่ะเรามาดูนี่ดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แกะอะไรครับอันนี้เป็นตะเกียบไม่ใช่อ๋อใช่ไม่ใช่ครับเป็นตะเกียบแหมจริงแค่นี้เล่นไม่เต็มผมเลยอะไรฮะอ่ะตัวนี้สายเคเบิลสายแจ็คเป็นแจ็คนะครับโอ้ดูแพ็คเกจสิทำคือเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวคือซีเรียสอ่ะทำซีเรียสอ่ะไม่ใช่แบบว่าอันนี้เราแถมให้ฟรีทำฟรีนะเดี๋ยวถุงนี้อะไรครับพี่ถุงหนังอันนี้สีดำๆนี่คืออะไรฮะนนไม่ใช่เปิดไปเครื่องสำอางนะไม่ใช่นะไม่น่าใช่ใช ถ้าใช่ผมก็กลับบ้านเลย อ่ะอันแรกก่อนเลยนี่มันหลายชั้นเลยเดี๋ยวพี่อันนี้คุณที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวแหละครับเหมือนผมซื้อ iPad เลยมันจะได้ออปชั่นอย่างเงี้ยมาเยอะแยะหมดเนี่ยเปิดมาปึ๊บสายสะพายสายสะพายโอ้นี่คือซื้อกล่องนี้กล่องเดียวนี่หมดเลยครบเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากอ่ะวางไว้ก่อนนะมีอะไรไหมเอ่ยมีอีกมีอีกเอ็นย่านี่เขาสุดยอดจริงๆนะคาโป้ครับก็มีที่หันคออ่าเลยหันคอใส่เข้าไปแล้วก็มีคาโป้เอ็นย่าตีตาเอ็นย่าด้วยขอได้ไหมอยากได้กลับบ้านปิกเอ็นย่าโอ้โหปิกยังมีเป็นของเอ็นย่าเลยนะนี่แสดงว่าเขาตั้งใจทำมากเลยจริงๆครับไอกล่องนี่อะไรพี่กล่องนี้ครับผ้าเช็ดครับผ้าเช็ดตัวนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการพรีเซนต์โปรดักต์ของเขาว่านอกจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านสนใจรุ่นอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในนี้หมดเลยอะเซสซอรี่กีตาร์อะไรเงี้ยลองดูครับปากูเลเล่จูเนอร์เห็นว่าแวบเงี้ยแพ็กเกจดีก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ได้เห็นดีเทลรายละเอียดไปทั้งหมดแล้วโอ้โหก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะไฮไลท์ที่น่าสนใจอ่ะสองส่วนที่อยากจะโฟกัสเลยนะรุ่นนี้ที่เขาตั้งใจทำมาพิเศษเลยสำหรับนักกีตาร์ก็คือการต่อคอที่ทำแบบสไตล์เทเลอร์นะครับส่วนการใช้เทคนิคการประสานไม้เข้าด้วยกันที่เรียกว่าลามิเนตเนี่ยตัวนี้ใช้เทคนิคเป็น HPL ครับหรือ High Pressure Laminate เนี่ยตัวนี้เขาใช้เทคนิคเดียวกับกีตาร์ยี่ห้อมาร์ตินมาร์ตินรุ่นสีดำใช่จริงๆรุ่นล่างเกือบทุกรุ่นนะของมาร์ตินเป็น HPL คือพูดง่ายๆเขาอยากจะให้ไม้ที่เป็นลามิเนตที่เป็นมากกว่า1ชิ้นเนี่ยที่มันประสานกันหลายชิ้นเนี่ยรวมกันเป็น1ให้มันได้ดีที่สุดให้คุณภาพออกมาดีที่สุดก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วก็สายอีเลเซอร์ด้วยครับเฉพาะสายเนี่ยก็ 5-600 แล้วนะนะเดี๋ยวเสียงเป็นยังไงอดใจไม่ไหวแล้วคุณเที่ยวเดี๋ยวสักครู่มาทดสอบกันครับให้คุณเที่ยวทดสอบดูนะครับครับ
ก็ราคา 4,900 ได้ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มแล้วคุ้มมาก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 ได้เทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ที่ผมบอกว่าบริการหลังการขายในสุดยอดนะหรือว่าซื้อไปปุ๊บก็เซ็ตเซ็ตอัพฟรีหรือว่ากลับไปแล้วรู้สึกว่ามันเตี้ยไปสูงไปเล่นมันแข็งก็กลับมาได้นะอ่ะพี่จิ๋วว่าไงครับก็สำหรับผมกีตาร์ระดับ 4,000 กว่าบาทเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะนำเทคนิคใหม่ๆมาใช้นะครับเพราะแบรนด์ระดับโลกเนี่ยตอนนี้เขาใช้กันแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วส่วนแรกคือเรื่องการต่อคอร์ดด้วยน็อตที่เรียกว่าระบบบูออนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นลักษณะการประสานไม้เข้าด้วยกันนะครับให้เปรียบเสมือนคล้ายๆไม้โซลิดเลยก็คือเป็นลักษณะไฮเพชเชอร์ดามิเนตที่ก๊อปปี้เรียนแบบของค่ายดังก็คือมาร์ตินที่เป็นกีตาร์ระดับไฮเอนด์นะแบรนด์นี้ก็อีกอย่างนึงก็ถือว่าเปิดตัวรุ่นนี้มาได้อย่างสุดยอดเลยประทับใจผมมากราคาก็ดีแล้วก็โหลดปิกอัพก็เป็นแบบทันสมัยท่องเที่ยวสังเกตไหมล่ะว่ามันมี3ปุ่มใช่ไหมที่พรีเซนต์ถ้าเป็นของเก่าๆเนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยเทคนิคเดิมคือจอกถ้าจอกผมไม่ชอบครับเพราะว่ามันเสียดายไม้มันสวยๆเนี่ยผมไม่อยากจอกถ้าเป็นผมนะแต่ว่าพอมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เสียไม้น้อยลงครับแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงนี้มันก็ดีแล้วก็ใช้งานก็สะดวกดีใช่นะครับครับอาสรับผู้บริหารร้านเจ้าของ CEO ร้านนี้ก็เป็นสมาชิกของทุกไทยตั้งแต่ยุคก่อตั้งไว้ป่ะครับใช่นะครับก็หลังจากเรียกว่าอะไรคุยไปคุยมาอยู่วงการกีตาร์มานานเกิดกิเลสอยากจะขายกีตาร์อยากจะขายซะเลยก็เลยแบบนี่เลยเปิดร้านซะเลยเพราะนั้นก็เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกีตาร์ปุ่มพอสมควรเลยล่ะนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากจะเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าสมมติเล่นกีตาร์ที่บ้านอยู่จะเป็นเล่นมันเจ็บเล่นแอคชั่นเราดีหรือเปล่าเนี่ยก็ลองปรึกษาดูที่ตั้มหมูเกนได้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยเราลงไว้ให้ดูทางแฟนเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ลงรายละเอียดสินค้าค่อนข้างครบถ้วนด้วยก็ลองไปเยี่ยมชมดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเราสองคนหมดเวลาแล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ